ดีค่ะพวกเรากลุ่มหนึ่งจากเซสชั่นหนึ่งนะคะประวัติศิลปินนะคะเขาชื่อว่าโจฮันเนสไรเดซูนเวอร์เมียค่ะหรือในนามที่รู้จักกันว่าโจฮันเนสเวอร์เมียค่ะเขาเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคมคริสตศักราช1632และเสียชีวิตเมื่อวันที่15ธันวาคมคริสตศักราช1675ค่ะเขาเป็นจิตรกรชาวดัตช์และมีผลงานในด้านศิลปะบาโรกค่ะเขามักวาดภาพที่แสดงถึงชีวิตประจำวันธรรมดาของคนค่ะผลงานที่โด่งดังของเขานะคะก็จะมี Girl with a Pearl Earring The Milkmaid ค่ะ Study of a Young Woman ค่ะ Lady Written a Letter with Her Maid ค่ะส่วนกลุ่มของพวกเราได้นำผลงานที่ชื่อว่า Diana and Her Companions มาวิจารณ์ในครั้งนี้ค่ะข้อ1 นะคะการพรรณนาหรือ description Diana and her companion เป็นหนึ่งในผลงานของ Johannes Vermeer ศิลปินชาวดัตช์นะคะที่มีผลงานเป็นที่รู้จักอย่างมากมายผลงานชิ้นนี้ถูกวาดขึ้นในปีคริสตศักราช1654เป็นงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบในลักษณะการวาดที่เหมือนจริงในภาพเน้นไปที่การใช้รูปทรงธรรมชาติและในผลงานมีการจัดวางองค์ประกอบแบบไม่แบบอัดสมมาตรนะคะมีการแบ่งระยะในผลงานที่ไม่ชัดเจนมากนักภาพนี้แสดงถึงช่วงเวลาใกล้ค่ำมีเงาต้นไม้ในพื้นหลังสีดำและมีต้นไม้ใหญ่อยู่บริเวณมุมซ้ายของภาพปรากฏภาพหญิงสาว5คนซึ่งอยู่ในท่าทางกิริยาที่แตกต่างกันไปนะคะผู้หญิงที่แต่งกายด้วยชุดสีส้มนั่งหันหลังอยู่บนโขดหินถัดมาเป็นหญิงสวมชุดสีเขียวอมเหลืองนั่งบนโขดหินแล้วก็หันหน้ามาทางขวายื่นเท้าให้กับหญิงชุดสีทองแดงทางมุมขวาล่างทำความสะอาดเท้าให้ด้วยผ้าสีขาวและมีถาดสีทองใส่น้ำวางอยู่นะคะถัดมาคือหญิงเสื้อสีแดงกระโปรงน้ำเงินกำลังนั่งบีบเท้าของตนเองอยู่และหญิงชุดสีดำยืนเอามือกุมท้องและสีเกือบกืนไปกับพื้นหลังมีสุนัขนั่งอยู่บนอยู่ที่มุมขวาไอ้มุมซ้ายล่างของภาพค่ะด้านหน้าของสุนัขมีต้นไม้ต้นเล็กอยู่1ต้นค่ะในส่วนข้อที่2นะครับการวิเคราะห์ analysis นะครับภาพรวมของงาน Diana and her companions นะครับการใช้โทนสีของภาพเนี่ยมีการใช้โทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับมีการใช้ค่าน้ำหนักแสงที่ชัดเจนครับใช้แสงจัดและมีเงามืดหลายระดับนะครับทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติสมจริงมากขึ้นครับต่อมานะครับบรรยากาศโดยรวมของภาพเนี่ยใช้โทนสีที่หม่นการใช้ระดับความเข้มที่แตกต่างกันในบริเวณพื้นหลังใช้รูปทรงธรรมชาตินั่นก็คือต้นไม้นะครับด้วยสีที่ทึบกว่าสีพื้นหลังนะครับทำให้ดูมีการแบ่งระยะในตัวงานครับแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าในช่วงเวลาพบค่ำครับแล้วในส่วนขององค์ประกอบในงานนั้นนะครับมีการสร้างจุดเด่นในผลงานครับให้แดนน่าเนี่ยดูโดดเด่นผ่านการใช้จุดนำสายตานะครับให้ผู้หญิง3คนจากทางฝั่งขวาและสุนัขจากมุมซ้ายล่างของภาพนะครับมองมาที่บริเวณเท้าของแดนน่าและการใช้แสงเงาแสงก็ตกกระทบนะครับที่บริเวณฝั่งซ้ายมากกว่าบริเวณขวานะครับและด้วยทีท่าของแดนน่าที่หันมานั้นมีการตกกระทบของแสงที่มากกว่าจึงทำให้ดูโดดเด่นนะครับรวมไปถึงลักษณะการใช้ทีแปรงเนี่ยที่เรียบเนียนทำให้ผิวเนี่ยดูนุ่มนวลชุดมีความมันเลื่อมแล้วก็ผิวไหวนะครับค่ะในส่วนของข้อ3นะคะการตีความ interpretation จุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการใช้สัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมายค่ะจากชื่องาน Diana and her companions ซึ่งไดอาน่านั้นเป็นชื่อของเทพีแห่งดวงจันทร์และการล่าสัตว์ค่ะของตำนานกรีกในภาพนี้อาจเป็นเหตุการณ์ที่ไดอาน่าและเหล่าผู้ติดตามกำลังเหน็ดเหนื่อยค่ะจากการล่าสัตว์สันนิษฐานว่าเทพีไดอาน่าคือผู้หญิงที่ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยผู้ติดตามซึ่งทำความสะอาดฝ่าเท้าที่สกปรกจากการเดินทางค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสุนัขซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สายตาที่กำลังจ้องมองไปยังฝ่าเท้าของเทพีเปรียบเสมือนผู้ติดตามที่จงรักภักดีของเทพีไดอาน่าค่ะไม้ดอกที่อยู่ข้างๆสุนัขนั้นอาจเป็นต้นไม้ที่สามารถพบได้ในธรรมชาติค่ะ
แล้วก็ในส่วนสุดท้ายของการตีความนะคะก็จะเป็นการสีทองที่ดูเปล่งประกายผ้าสีขาวบริสุทธิ์และการแต่งกายของผู้หญิงทุกคนในภาพที่มีความสะอาดและเรียบร้อยทำให้รู้สึกถึงฐานะที่ร่ำรวยและมั่นคงค่ะต่อไปนะครับการประเมินผลนะครับ evaluation Diana and her companion เป็นผลงานที่หากประเมินตามทฤษฎี imitationalism นะครับผลงานชิ้นนี้จะถ่ายทอดความงามของสรีระและเสื้อผ้าได้อย่างงดงามครับผมอีกทั้งยังมีการแบ่งระยะหน้าหลังด้วยแสงอย่างชัดเจนนะครับการจัดองค์ประกอบของงานเนี่ยซ้ายขวาจะมีความรู้สึกว่าสมดุลมากครับอย่างไรก็ตามครับผลงานชิ้นนี้ยังสามารถยังแบ่งการแสดงอารมณ์ผ่านกิริยาท่าทางและสีหน้าอาทิการแสดงสีหน้าที่เรียบเฉยของไดอาน่านะครับและการแสดงสีหน้าอื่นๆของเราผู้ติดตามกิริยาของผู้ติดตามคนหนึ่งที่จับฝ่าเท้าของตนเองหรือสีหน้าของผู้ติดตามที่อยู่บริเวณขวาของภาพที่จับจ้องแดนหน้าเป็นต้นนะครับการแสดงอารมณ์เหล่านี้งดงามตามทฤษฎี emotionalism นะครับโดยรวมแล้วผลงานชิ้นนี้สามารถสะท้อนความงดงามได้ในหลายทฤษฎีทั้งยังมีความสมบูรณ์และความงดงามเป็นอย่างมากครับการวิจารณ์นะครับ Criticism นะครับบทวิจารณ์จากworldwide web Essential Vermeer นะครับได้เขียนถึงงาน Diana and her companions ว่าเป็นตำนานของกรีกเกี่ยวกับเทพี Diana แล้วก็เหล่าผู้ติดตามนะครับซึ่งเทพี Diana เนี่ยเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์แล้วก็การล่าสัตว์โดยในบทวิจารณ์เนี่ยได้พูดถึงสัญลักษณ์ในผลงานดังนี้นะครับศิลปินเนี่ยปรับเปลี่ยนอิริยาบถและเครื่องแต่งกายของเทพี Diana และเหล่าผู้ติดตามจากการถืออาวุธแล้วก็การเปลือยร่างกายนะครับเป็นการสวมใส่ชุดตามยุคที่ศิลปินเนี่ยได้สร้างผลงานนะครับและศิลปินเนี่ยวาดเรือนร่างของผู้หญิงให้เปลี่ยนไปด้วยความนุ่มนวลและเมตตานะครับในส่วนของสุนัขล่าเนื้อนะครับศิลปินเนี่ยอาจต้องการสื่อถึงความซื่อสัตย์และมีความหมายแฝงนั่นก็คือการทรยศของคาลิสโตนะครับผู้หญิงชุดสีดำทางด้านขวามือของภาพที่หักหลังความเชื่อใจของไดอาน่าคือการแหกกฎของผู้ติดตามที่ต้องรักษาพรหมจรรย์นะครับคาลิสโตเนี่ยปกปิดการตั้งครรภ์ของตนเองครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกในประเทศออกจากการเป็นผู้ติดตามของเทพีแดนแน่ครับเหตุผลที่ศิลปินเนี่ยวาดผู้หญิงทางด้านซ้ายบนหันหลังส่วนหนึ่งเนี่ยมีผลมาจากการที่เวอร์เมียร์เนี่ยไม่สบายใจในการทำงานศิลปะภาพเปลือยครับเหล่าผู้ติดตามของเทพีแดนแน่สามารถระบุได้เพียงคาลิสโตที่กำลังตั้งครรภ์ส่วนอีก3คนนั้นเนี่ยไม่สามารถระบุชื่อได้ครับแล้วก็สิ่งที่น่าแปลกใจอีกอย่างนึงก็คือศิลปินเนี่ยเลือกที่จะวาดผู้ติดตามอีก3คนเห็นหน้าตานะครับแต่กลับมีผู้ติดตามที่สวมชุดสีส้มเพียงคนเดียวนะครับที่นั่งหันหลังนั่นจึงทำให้ยากนะครับที่จะระบุเพศของผู้ติดตามคนนี้ได้ครับในส่วนต่อมานะครับต้นไม้อยู่บริเวณหน้าของสุนัขเนี่ยคือต้นทิสโตนะครับสัญลักษณ์ของการปฏิเสธตนเองครับและในส่วนของกะละมังทองเหลืองนะครับแล้วก็ผ้าที่ผู้ติดตามใช้ในการล้างเท้าของไดอาน่านะครับหลังจากการล่าสัตว์เนี่ยอาจหมายถึงการชำระล้างจิตใจของชาวคริสเตียนนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเพียงรายละเอียดในภาพที่ศิลปินชาวดัตช์เนี่ยแค่หลงไหลแล้วก็นิยมวาดในสมัยนั้นเฉยๆครับการประเมินหลังจากการอ่านบทวิจารณ์นะคะโดยตัวงานไดอาน่า and her companions นั้นกลุ่มข้าพเจ้านะคะมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าผลงานนี้ใช้เรื่องราวตำนานกรีกโบราณมาใช้นะคะแต่ว่าดันมาปรับเปลี่ยนอริยบทและก็การแต่งกายภายในงานให้ตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ในตำนานนะคะแล้วมีการใช้สัญลักษณ์แทนเรื่องราวต่างๆในภาพจากบทวิจารณ์หากเป็นบุคคลที่ไม่ทราบถึงตำนานกรีกมาก่อนอาจจะค่อนข้างไม่เข้าใจความหมายของภาพนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะตีความเป็นแบบว่าผิดเพี้ยนไปได้กลุ่มข้าพเจ้าเห็นด้วยกับบทวิจารณ์ที่ว่าสุนัขนั้นหมายสื่อถึงความซื่อสัตย์นะคะแต่บทวิจารณ์นั้นกล่าวว่ามีความหมายแฝงถึงการทรยศในภาพผลงานนี้อาจจะดูสื่อไม่ถึงความทรยศมากเท่าที่ควรและต้นทิสโตนะคะหากดูผิวเผินก็คิดว่าอาจจะมีนัยยะบางอย่างแต่ด้วยต้นทิสโตนั้นอาจจะไม่เป็นที่รู้จักในพื้นที่แบบว่าพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราตีความได้ยากแล้วก็
ไม่รู้ว่ามันหมายถึงเรื่องใดนะคะและท่าทีของหญิงในภาพที่บทวิจารณ์นั้นบอกว่าชุดสีดำที่เป็นคาริซิโต้อะค่ะเป็นคนที่ทรยศใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มของพระข้าพเจ้าเนี่ยมองว่าหญิงชุดสีส้มที่หันนั่งหันหลังอยู่ดูมีท่าทีที่ว่าปิดบังอะไรบางอย่างแล้วก็สื่อ แล้วก็สื่อถึงการทรยศได้มากกว่าค่ะค่ะวันนี้ก็กลุ่มของข้าพเจ้าได้จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ